รับหน้าที่ในการติดตามดวงแก้วปัญญาพิเศษนั้นกลับมาการผจญภัยในโลกที่หลานไม่เคยผ่านพบนอกจากแก้วพิสดารถึงเริ่มขึ้น